wait. Okay. สวัสดีค่ะสุภูสุคนสวัสดีเสาร์วันเสาร์ที่24สิงหาคมค่ะวันเสาร์กะออกไปหาซื้อของค่ะมื้อนี้สิไปร้านเอเชียค่ะแต่ว่าสาวฝนกะบ่ได้ทายดอกให้เบิ่งเนาะค่ะเพราะว่าไปดูแล้วกะทายดูแล้วสาวฝนสิเฮ็ดก๋วยเตี๋ยวไก่ตุ๋นมาล่ะกินค่ะอยากกินรู้สึกว่าอยากแฮงค่ะไปค่ะสวัสดีค่ะสุภูสุคนคุณพ่อคุณแม่ลุงป้าน้าอาพี่ๆเพื่อนๆน้องๆนึงมาพอกับสาวน้ำฝนอีกแล้วค่ะมื้อเช้านี้สาวน้ำฝนไปร้านเอเชียบอกว่าอยากกินก๋วยเตี๋ยวไก่มะระพอดีเครื่องเทศทอดสุดท้ายซื้อมาได้ปีนี้เป็นปีที่2แล้วหมดอายุบ่หมดอายุก็สร้างมันเหลืออยู่ฮ้อนึงก็แล้วสิได้มะระค่ะมะระก็เป็นมะระแซ่แข็งก็ดีกว่าบ่มีเนาะค่ะขึ้นมาละจีนแซ่แข็งมาเห็ดก๋วยเตี๋ยวไก่มาละสูตรง่ายๆสูตรสาวน้ำฝนบ่หยุ่งบ่ยากค่ะปลาทากไก่เฮามาเริ่มเห็ดเลยค่ะเปิดไฟตั้งหม้อน้ำนี่ประมาณ3ลิตรค่ะฝนสิใส่เกลือหลายเติบค่ะประมาณ2ช้อนชานี่ค่ะเฮาหมักส่วนใดของไก่ก็ใส่ไปเลยค่ะเต็มหม้อเลยค่ะเครื่องเทศก็สิมีใบเตยค่ะใบเตยขิงน้ำหอมกระเทียมค่ะบุ๊ดก็แตกๆหลากผักซีข้าค่ะข้าแก้เนาะแล้วก็พริกไทยพริกไทยดำค่ะใส่ลงไปเลยใส่ลงไปเลยอันนี้เป็นชุดเครื่องเทศเห็นไหมก๋วยเตี๋ยวไก่มะระเลยค่ะซื้อมาจากร้านเฮาพ่อแล้วจะปัด12 บาทซื้อน้ำสลัดสดเลยค่ะปีก้อนสามคนกับปานจะเป็นเครื่องสมยัดกินเลยค่ะหอมดีๆค่ะนี่นี่ถุงใส่ลงไปโน่นนี่ค่ะน้ำตาลกวดใส่ไปจ้ะนี่เป็นน้ำตาลอันบักพร้าวเนาะค่ะสาวน้ำฝนต้มละลายไว้ใส่ลงไปผงปรุงรสไก่ค่ะซื้ออยู่นี่แหละค่ะนี่ใส่หลายแสบหลายเครื่องทับพีซอสปรุงรสฟ้าเขียวประมาณเครื่องทับพีนี่แหละค่ะซีอิ๊วขาวเครื่องทับพีคือกันค่ะซีอิ๊วดำเพิ่มสีสันท่านฝนสิใส่จักทับพีหนึ่งเนาะค่ะดำหวานค่ะเครื่องทับพีก็พอค่ะเพราะว่าใส่ซีอิ๊วดำเยอะแล้วซอสหอยประมาณทับพีหนึ่งเดือดแล้วก็ค่อยๆตักฟองออกหัวใช้ถั่วบะหมี่ก็ใส่หัวผักกาดโคราบีนี่ล่ะค่ะสาวน้ำฝนสิตุ๋นไปจักอัน2ชั่วโมงค่ะพอมันเดือดกันคักๆเราก็ลดไฟให้อ่อนเนาะค่ะให้ตุ๋นไปเรื่อยๆจัก2ชั่วโมงค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวได้แล้วค่ะเฮ็ดไว้ตะเมื่อวานนี่ก๋วยเตี๋ยวไก่ตุ๋นมะระเนาะค่ะมะระสาวน้ำฝนบ่ได้ใส่ลงไปมันบ่มักค่ะย่ามันขมเดี๋ยวมากินกับเอาเนาะค่ะปัญหาคลาสสิกของเมียฝรั่งคืออย่างบัดนี้มื้อนี้อากาศค่อนข้างเย็นค่ะ21องศาครึ่มบ่มีแดดโอ้อากาศแตกต่างค่ะค่ะจากเมื่อวานมามื้อนี้เนาะค่ะก็คือปัญหาเรื่องครอบครัวค่ะบ่ว่าสิเป็นครอบครัวทางไฟฝรั่งเองหรือครอบครัวทางไฟฝ่ายเฮาเองเนาะค่ะแล้วก็เรื่องเงินทองท้องค่ะปัญหาคลาสสิกของเมียฝรั่งบ่แม่นว่าทุกคนสิมีปัญหานี้เนาะค่ะ
เอาเราเกี่ยวกับตัวสารน้ำฝนประสบการณ์ตัวสารน้ำฝนเองไม่ได้เบาเกี่ยวกับผู้ใดดอกเนาะค่ะสำหรับตัวสารน้ำฝนเองเฮามาเฮ็ดอันชิดเคกกันค่ะมาเบิ่งอันนี้เฮ็ดฐานมันเนาะค่ะฐานมั้งก็มีเนยละลายค่ะเห็นบ่เนยละลาย30กรัมค่ะขนมปังประกอบเค้กเสิร์ฟเนาะขนมเค้กเสิร์ฟภาษาไทยอื่นยังขนมปังประกอบแบบนี้ล่ะค่ะ100กรัมบลูเบอร์รี่บลูเบอร์รี่100กรัมน้ำตาล30เขาสิมาเคี่ยวเนาะค่ะทั้งปัญหาทั้งฝ่ายแฟนก็คือว่าครอบครัวเขาบ่รู้ว่าใส่บลูเบอร์รี่100กรัมลงไปค่ะน้ำตาล30กรัมเคี่ยวค่ะเฮาบ่รู้ว่าเพิ่นสิยอมรับเฮาบ่เพิ่นสิมีอคติกับเฮาบ่เนาะค่ะเพราะว่าหลายๆคนมีพลังครอบครัวทั้งฝ่ายสามีเพิ่นบ่ยอมรับเนาะค่ะเพิ่นมีอคติบางคนก็หัวโบราณเนาะค่ะกับบ่ยอมรับเฮ็ดจังได๋ก็บ่ยอมรับอันนี้ก็เป็นปัญหาคลาสสิกของเนื้อฝรั่งคือกันค่ะแต่ว่าโชคดีสาวน้ำฝนนั่นบ่มีปัญหานี่เพราะว่าหยัง1คือแฟนสาวน้ำฝนนี่เพิ่นดูแลตะของตั้งแต่อายุ18เนาะค่ะเพิ่นบ่ได้พึ่งพาครอบครัวเพิ่นออกจากครอบครัวตั้งแต่อายุ18ปีตัดสินใจอีหยังทุกอย่างขึ้นกับตัวเพิ่นเองเลยค่ะทางครอบครัวนี่ต้องเคารพในการตัดสินใจของเพิ่นเนาะค่ะนี่ก็ตัดปัญหาไปเนาะค่ะแต่บางคนนี่ถ้าลูกซ้ายน่ะยังเป็นลูกแง่ติดพ่อแม่ติดแม่เว้าหยังก็เสื้อนี่ก็เป็นปัญหาเด้อค่ะถ้าแม่บ่มาเค้าแล้วนี่โอ้ปัญหาแม่ยาบ่ว่าคนไทยฝรั่งค่ะยากค่ะอันนี้เป็นปัญหาอย่างนึงเลยค่ะสำหรับสาวน้ำฝนคือปัญหานี้หมดไปแล้วบัดที่นี้ครอบครัวทางฝ่ายแฟนก็ดีค่ะเพราะว่าลูกพี่ลูกน้องคนหนึ่งเพิ่นมีอันเมียเป็นคนฟิลิปปินส์ต่างชาติคือกันเราช่วงนั้นเพิ่นก็เลยมีประสบการณ์ก็เลยทำให้บ่มีอคติค่ะก็เลยแล้วอีกอย่างนึงคือการปฏิบัติตัวของเฮานำเวลาไปพบเพิ่นเฮ็ดแสดงให้เพิ่นเห็นวิธีปฏิบัติตนเพิ่นก็ยอมรับได้ดีค่ะสมื่อนี้แม่แฟนดีกับทางคนแฮงแต่ว่าพอปู่น่ะเสียไปแล้วพี่สาวพี่ชายเพิ่นก็ดีค่ะแล้วซ้ําคนสิเติมน้ําไปหน่อยนึงค่ะเนาะค่ะลูกสดมันต้องเติมน้ําไปหน่อยนึงถ้าเป็นแบบฟิตแข็งนี่มันสิมีน้ําแข็งอยู่แล้วอันนี้มันบ่มีน้ําเติมหน่อยนึงส่วนทั้งครอบครัวทั้งแม่ครอบครัวสาวน้ำฝนพอสาวน้ำฝนก็เสียแล้วมีน้องชายคนนึงก็แม่ค่ะตอนมาเยอรมันแม่เพิ่นก็ห่วงค่ะเพิ่นได้ยินคนนั้นคนนี้เว้าว่าย่านเอาลูกสาวไปขายจังซั่นจังซี่ตอนมาแรกๆเพิ่นก็ห่วงเนาะค่ะบัดเฮามาแล้วมาอยู่กับเพิ่นแล้วเพิ่นก็เห็นแล้วเนาะค่ะเพิ่นก็หมดห่วงเรื่องเงินเรื่องท้องนี่ก็ปัญหาโลกแตกเด้ค่ะเพราะว่าหยังแม่นบ่ค่ะอันนี้ขนมปังกรอบๆนี่เนาะค่ะเอาสิมาเฮ็ดให้มันละเอียดก่อนค่ะก็ใส่ผงเค้กชนิดนี้ผู้ใดก็มีเตาอบก็สามารถเฮ็ดได้เนาะกินไปเลยละเอียดตามความชอบเรื่องเงินๆท้องๆนี่ฮะต่อกันตอนนะคะเรื่องเงินๆท้องๆนี่
หลายครอบครัวก็สิมีปัญหานะคะสำหรับเนี้ยพลังเพราะว่าหยังเพราะว่าการที่ต่างชาติต่างภาษาต่างขนบธรรมเนียมประเพณีเนาะค่ะไม่ดีร่วมกันการเลี้ยงดูที่แตกต่างกันจังใดบัดนี้ค่ะพลังหนูพระเจ้ามีการเลี้ยงดูแบบว่าพออายุ18เริ่มเป็นผู้ใหญ่ก็แยกบ้านแยกครอบครัวไปดูแลตัวเองเนาะค่ะแยกโอ้แยกบ้านอยู่ไปเช่าห้องอยู่สิบางคนก็ตั้งแต่อายุ18บางคนก็เรียนจบอย่างประเภทนี้เนาะค่ะแล้วก็เขาเป็นสังคมครอบครัวเดียวแล้วจากการที่เขาเฮ็ดงานเรามีเงินเสียภาษีไปไว้สำหรับเป็นเงินเกษียณเนาะค่ะจังบ้านเฮาบ่มีแต่มีเฉพาะพวกข้าราชการเนาะค่ะที่สิมีเงินบำเหน็จตรงนั้นแต่เงินอันเงินเกษียณเนี่ยมันบ่มีเนาะอาชีพอยู่บ้านเฮาต้องเก็บเงินบ่แม่นว่าสิเก็บได้ง่ายๆเนาะค่ะเฮ็ดให้คนแก่อยู่นี่บ่ได้บ่ต้องพึ่งพาลูกหลานค่ะเพิ่นเกษียณอายุแล้วก็มีเงินที่เสียภาษีเงินเกษียณน่ะค่ะมากินมาใส่ว่าต้องคอยเบิ่งเงินกับคอยอันให้ลูกหลานซุเงินได้ใส่คืออันบ้านเฮาเนาะค่ะบ้านเฮานี่นะขนบธรรมเนียมประเพณีเป็นมาจังซั่นเนาะค่ะเฮาบ่มีเงินเกษียณคือเฮาจังคําที่พ่อแม่เพิ่นว่านมีลูกหลายให้ลูกดูแลตอนแก่เฒ่าพลังเพิ่นบ่มีแบบนั้นเนาะค่ะเพิ่นอยู่ไผอยู่มันดอกการที่เฮาจะส่งเงินกลับบ้านนี่บางคนเพิ่นก็บ่เข้าใจบ่เข้าใจบ่เข้าใจว่าเป็นหยังต้องเฮ็ดแบบนั้นเฮาเป็นเมียนึงบ่ค่ะเฮามีหน้าที่อย่างเดียวคืออธิบายให้เพิ่นฟังค่ะอธิบายตามที่เฮาเข้าใจค่ะว่าบ้านฉันน่ะคนแก่คนเฒ่าน่ะบ่มีเงินเกษียณมีเงินที่เฒ่าจากรัฐบาล600มันบ่พอดอกค่ะแม่นบ่ค่ะ600บาทมันต้องอาศัยลูกหลานดูแลมันเป็นขนบธรรมเนียมประเพณีมาแบบนี้คืออธิบายให้เพิ่นเข้าใจค่ะแต่ว่าดีอย่างนึงสาวน้ำฝนนั่นแฟนสาวน้ำฝนนั่นเพิ่นศึกษามาแล้วค่ะศึกษามาก่อนแล้วว่าการสิเฮาสิแต่งานกับคนไทยนี่มันมีอย่างเนี่ยมีประเพณีวัฒนธรรมอย่างที่เขาต้องเรียนรู้เขาต้องปรับจูนเข้าหากันค่ะแล้วการส่งเงินกลับบ้านของสาวน้ำฝนนี่เป็นแต่ครบกันเลยพอแล้วค่ะนี่ได้แล้วได้คำเก็บคนประมาณนี้พอสาวน้ำฝนจีบอกแฟนเลยค่ะว่าบอกความจริงทุกอย่างไม่ปิดบังค่ะสารผลมีท่าหลานเนี่ยอย่างแม่มีลูก2คนต้องส่งเงินกับบ้านเท่านี้ตกลงกันเลยค่ะเป็นจะคบกันใหม่ๆเลยฉันต้องส่งเงินกับบ้านเดือนเท่านี้ทุกเดือนถ้าเพิ่นรับบ่ได้ก็แสดงว่าเพิ่นบ่ได้ฮักเฮาค่ะก็ไปต่อบ่ได้ก็ตัดไฟแต่ต้นร่มก็บ่ครบต่อไปค่ะเพิ่นรับได้แสดงว่าเพิ่นฮักเฮาล่ะค่ะนั่นล่ะค่ะสาวน้ำฝนก็ตกลงยัตติคุยกับเพิ่นไว้เลยตั้งแต่คบกันเลยค่ะตั้งแต่คบกันใหม่ๆเลยว่าต่อเดือนเท่านี้รายจ่ายนี่รับได้บ่รับบ่ได้ค่ะก็ต้องไปกันต่อนี่ค่ะเลยละลาย3030หน่วยโพดสามฝนจะเพิ่มอีก10กรัมแล้วการอันเนื้อละลายสามฝนเพิ่มไป15กรัมเป็น45การใส่ชีวิตกับคนต่างประเทศเนี่ยค่ะ
จังได้มันก็มีปัญหาอยู่แล้วเพราะต่างชาติต่างภาษาต่างขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมแต่สิ่งที่เขาต้องปฏิบัติคือมีหยังให้คุยค่ะบ่พอใจหยังบ่มักหยังคุยกับเพิ่นเลยกำลังเพิ่นมีเหตุผลบอกคุยกันไปเลยว่าอันนี้ฉันมักอันนี้ฉันบ่มักอันนี้ฉันบ่ชอบภาษาค่ะเรื่องใหญ่ค่ะภาษานี่เพราะว่าเขาต้องสื่อสารกันเนาะค่ะสื่อสารว่าเข้าใจก็เฮ็ดให้เข้าใจผิดได้ขนาดคนไทยเว้าภาษาเดียวกันแท้ๆยังสื่อสารบางทีก็ยังเข้าใจผิดกันเนาะค่ะชีวิตคู่ดินกับฟันมันก็ต้องมีบ้างค่ะแต่ว่าการทะเลาะกันใหญ่ๆคักๆนี่ก็มีนะคะสารผลกับแฟนกับมุกโหงุดหงิดกันกับธรรมดาชีวิตครูค่ะอารมณ์ห่อนใส่กันแล้วก็เออะใส่กันแล้วก็เศร้าจบกันไปค่ะว่าเอามาคิดมาเว้าย้อนหลังแล้วก็แล้วกันไปนะคะแต่ว่ามีหยังให้เว้ากับเพิ่นเนาะค่ะมีหยังให้บอกให้เว้าเลยมาเบิ่งอันถามเฮาต่อค่ะก่อนที่เลยมันสิก่อนสิเนยมันสิแห้งแก้วเห็นบ่คะเอาก้นแก้วถาดมันนี่ใส่ขนมปังกรอบ100กรัมค่ะแล้วก็เนยละลาย25ผสมกันเกลี้ยแน่นแล้วได้ประมาณนี้แล้วค่ะเอาเข้าตู้เย็นไว้เลยค่ะสักครึ่งย่างหน่อยๆครึ่งชั่วโมงค่ะสำหรับครอบครัวกับเรื่องเงินกับครอบครัวนี่กับญาติพี่น้องสาวนุ่นกับบ่มีปัญหาหยังดอกค่ะเพราะว่าญาติพี่น้องสาวนุ่นนั้นเพิ่นก็ห่างนี้ก็สาวนุ่นแล้วจังน้องซ้ายนี่สาวนุ่นก็สิบอกเลยค่ะว่าอันใดซอยได้อันใดสามารถซอยได้ก็สิซอยเราให้เพิ่นไปเขาเอิ้นว่าหยังไปจัดการชีวิตเจ้าของเอาเงินที่เฮาซอยไปต่อ ยอดทำมาหากินต่อไปสิให้เฮาหาเลี้ยงเป็นไปบ่ได้เนาะค่ะเพราะว่าเฮาก็ทำมาหากินคือกันขนาดฝรั่งแท้ๆเพิ่นทำมาหากินเพิ่นก็พ่อแม่เพิ่นยังบ่ได้ส่งเงินให้กินให้ใช้เฮาเป็นไผเนาะค่ะสิไปส่งเงินให้กินให้ใช้สำหรับน้องชายสามคนเพิ่นก็เข้าใจค่ะก็บ่มีปัญหาหยังเรื่องนี้ก็โชคดีอยู่ค่ะสำหรับสาวน้องฝนบ่มีปัญหาเพิ่มน้ำตาลอีกจักประมาณส่วนโต๊ะนึงก็พอค่ะมันก็จะเคี่ยวต้องเห็นมันข้นไปตลาดมาชิมค่ะชีสชีส200กรัมสูตรสามน้ำปนสูตรกะด้วยค่ะน้ำตาลนี่ก็ประมาณอยู่ประมาณ50กรัมไปค่ะมีควักค่ะไข่โยเกิร์ตล่ะค่ะใส่ลงไปหมดเท่าไหร่ค่ะควัก250นี่น้ำบักน้าวค่ะ2ช้อนโต๊ะบลูเบอร์รี่ที่เฮาอันนี้ต้มไว้เนาะค่ะอันนี้เป็นเจลาตินค่ะที่สาน้ำฝนเอาเข้าเวฟ50วินาที
เจลาตินห่อหน่อยนึงน้ำเย็น6ช้อนโต๊ะแช่ไว้ให้เพิ่นอันดูดซับเนาะค่ะแล้วก็เอาเข้าไมโครเวฟ50วินาทีก็สิได้เนาะค่ะเฮาสิได้มาเทใส่นี่เนาะก่อนที่เฮาสิใส่เฮาก็เอาอันห่อนเนาะค่ะเฮาก็เอาไอ้ตักอันนี้ค่ะตักครีมเนี่ยมาลดความเย็นเนาะค่ะไอ้ลดความร้อนลดความเย็นเอาไปเนาะซะมันยังร้อนอยู่ค่ะเจลาตินมาละปรุงบ่ใส่หยังหลายใส่ตะพริกกับน้ำส้มค่ะส้มกินกันค่ะสดก็พักกับสีหน้าซะมีคนเนี่ยค่ะข้าวเที่ยงก๋วยเตี๋ยวไปตุ๋นมาละโอ้ยสมใจอยากค่ะค่ะมาละหัวงอกเก็บมาละอากาศมื้อนี้เหมาะกับการกินก๋วยเตี๋ยวค่ะค่ะปดแดดปด21องศามื้อวานตุ๋น2ชั่วโมงตอนเย็นเนาะค่ะแล้วก็ค้างคืนไว้ตุ๋นเสร็จแล้วก็ค้างคืนไว้ให้มันเข้าเนื้อเข้าหนังมากินมื้อนี้โอ้ยแซ่บค่ะเครื่องเทศซึมเข้าเนื้อเข้าหนังหอมสมอยากครับหนูแซ่บอ่ะท่านผู้ชมจะกินต่อให้หมดแล้วเนาะค่ะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ที่ท่านผู้ชมเว้าถึงอันปัญหาคลาสสิกของเมียฝรั่งค่ะเป็นประสบการณ์ของท่านผู้ชมเองได้แล้วพื้นฐานของชีวิตกูก็คือความรักเนาะค่ะถ้ามีความรักเป็นพื้นฐานบ่ว่าเจอปัญหาอุปสรรคใดๆมันก็สิผ่านไปได้ด้วยดีค่ะถ่ายคลิปกลับไปเบิ่งชีสเค้ก
บลูเบอร์รี่ชีสเค้กสำเร็จแล้วนะตาเป็นยังไงผู้ใดมักชอบคลิปสาวน้ำฝนกะกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งไว้ค่ะสิได้มาพบมาพอกับสาวน้ำฝนในคลิปวิดีโอหน้าขอให้ทุกคนใช้ชีวิตอย่างมีความสุขในทุกๆมือค่ะสวัสดีค่ะชวนอ้ามนะ